Mikado-san. หลังจากที่ฮันเซลและเกรเทลกำจัดแม่มดได้พวกเขาใช้ชีวิตร่วมกับพ่ออย่างมีความสุขแต่พวกเขายังคงสงสัยเกี่ยวกับที่อยู่ของเธอพวกเขามักจะพูดถึงเรื่องนี้เมื่อเข้านอนในตอนกลางคืนเธอกำลังคิดอะไรอยู่ฮันเซลเรื่องเดิมอีกแล้วเหรอใช่สมบัติแม่มดหลอกหลอนฉันสงสัยว่าเธอเอาทองมาจากไหนฉันก็อยากรู้เหมือนกันนั่นแหละบางทีน่าจะพอมีวิธีอยู่อย่างนั้นเหรออะไรล่ะต้องไปที่บ้านแม่มดแล้วหาเบาะแสไงล่ะฉันไม่อยากไปบ้านนั้นอีกแล้วนะเราต้องหาที่มาของสมบัติของเธอให้ได้เมื่อเด็กๆมาถึงที่บ้านหลังนั้นมันก็ดูไม่เหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นบ้านขนมปังขิงที่ทำมาจากขนมเค้กไม่ใช่เหรอทำไมถึงน่ากลัวแบบนี้ล่ะมันเป็นคาถาที่เธอร่ายไว้หลอกเด็กเมื่อแม่มดหายไปเวทมนต์ก็สิ้นสุดฮันเซลและเกรเทลเข้าไปข้างในพวกเขามองไปรอบๆเพื่อหาที่ตั้งทองของแม่มดฉันพบบางอย่างมันเป็นแผนที่และมันมีข้อความด้านล่างเอลฟ์อาศัยอยู่ใต้เส้นสายรุ้งที่มีหม้ออัญมณีเต็มใบว้าวเอลฟ์คือใครเหรอประเทศนี้อยู่ที่ไหนมีการทำเครื่องหมายบนแผนที่มันต้องอยู่ตรงนั้นมีคนมาเคาะประตูพวกนายเป็นใครเฮ้ อย่าหนีนะฉันว่าพวกเขาคงกลัวเราสงสัยจังว่ามีอะไรทองเต็มถุงเลยเขาต้องเป็นพวกเอฟที่เขียนแผนที่ไว้แล้วเราจะทำยังไงดีไปประเทศที่ถูกทำเครื่องหมายบนแผนที่ฉันว่าคำตอบต้องอยู่ที่นั่นตอนกลางคืนน่ากลัวจะตายไปฉันว่าเราไม่น่ามาเลยเราหันหลังกลับไม่ได้แล้วเราจะกลับออกไปในตอนเช้าฉันได้ยินเสียงอาจจะเป็นสัตว์ป่าก็ได้พวกเด็กๆ เริ่มกลัวเขามองไปรอบๆแต่ก็มองไม่เห็นอะไรเลยอย่ากลัวไปเลยอาจจะเป็นแค่กระรอกก็ได้เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นพวกเขาก็ออกเดินทางฮันเซลดูตรงนั้นสิช่างสวยงามเหลือเกินว้าวมันคือรุ้งที่บอกไว้ในแผนที่ดินแดนแห่งเอลฟ์ต้องอยู่ที่นั่นเมื่อพวกเขาเดินมาถึงถนนอีกครั้งไม่นะเราติดกับพวกนี้เป็นเอฟที่วิ่งหนีเรานี่นะปล่อยเราเถอะนะฉันกลัวจังเราจะทำยังไงกันดีพวกเอลฟ์พาเขาตรงไปยังหมู่บ้านของตัวเองเมื่อฮันเซลกับเกรเทลเห็นสะพานสีทองพวกเขาก็แปลกใจมากว้าวดูบ้านพวกนี้สิทำมาจากทองทั้งหมดเลยเขาจะทำอะไรเราเหรอในที่สุดพวกเขาก็ถูกพามาหาเอลฟ์แสนสวยที่สวมมงกุฎบนศีรษะฉันคือราชินีแห่งประเทศสายรุ้งการเข้าประเทศของเราถือเป็นความผิดร้ายแรงเธอจะต้องขึ้นศาลพรุ่งนี้โอ้โในเวลาเย็นพวกเด็กๆนั่งอยู่ในกรงขังคุณคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะหนีออกไปได้ยังไงไม่ต้องห่วงเกรเทล
ราชินีดูไม่เหมือนคนไม่ดีเมื่อเราอธิบายเธอก็จะเข้าใจในวันรุ่งขึ้นพวกเด็กๆถูกพาตัวไปที่หน้าราชินีและต้องไปขึ้นศาลพวกเธอมาที่นี่เพื่อขโมยทองของเรางั้นเหรอไม่เราไม่ได้มาเพื่อขโมยทองของท่านเราแค่แล้วมาทำไมกันเพื่อลักพาตัวเด็กของเราเหรอแล้วเราจะลักพาตัวทำไมอ่ะเพื่อพาเด็กไปหาแม่มดน่ะสิเธอมีแผนที่มีความผิดแต่ท่านไม่เข้าใจเราเงียบอย่าปฏิเสธฉันตัดสินให้เธอไปร่อนแป้งในโรงโม่หินตลอดชีวิตเราไม่ผิดนะได้ปล่อยพวกเขาดูไม่เหมือนเด็กร้ายกาจราชินีเราควรฟังพวกเขาหน่อยจงบอกเราทำไมถึงมีแผนที่ของแม่มดฮันเซลและเกรเทลอธิบายทุกอย่างให้ราชินีฟังในสิ่งที่เกิดขึ้นและเหตุผลที่มาที่เมืองเอลฟ์งั้นแม่มดก็ขังเขาไว้ในบ้านเธอแต่เธอหนีออกมาจากนั้นเราก็พบแผนที่ในบ้านเธอนะและเด็กที่สงสัยก็มาไกลถึงนี่ราชินีเชื่อเรื่องที่เด็กๆเล่าและรู้ว่าพวกเขาบริสุทธิ์เธอบอกพวกเขาว่าทำไมแม่มดถึงมีทองถ้าเราไม่ส่งทองให้เธอเธอจะเอาเด็กของเราไปเธอรวบรวมทองมากมายจากเราจนร่ำรวยคุณถึงทิ้งทองที่หน้าบ้านเธอเพราะเรื่องนี้คุณไม่ต้องส่งทองไปอีกแล้วเด็กๆของคุณปลอดภัยปลอดภัยเหรอทำไมล่ะเพราะว่าเธอหายไปแล้วเธอทำร้ายใครไม่ได้อีกแล้วราชินีและเหล่าเอลฟ์ยินดีมากเมื่อได้ยินข่าวนี้เรากำจัดแม่มดได้แล้วเย้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 ในที่สุดก็ถึงเวลาที่เด็กๆต้องกลับบ้านเราเป็นหนี้เธอรับทองหนี้ไปแทนของขวัญเถอะขอบคุณครับลาก่อนพวกเขากลับบ้านยังมีความสุขเพราะพวกเขามีเพื่อนใหม่แล้วอย่าลืมมาสมัครเป็นสมาชิกกับช่องของเราคอนโดซังและชมเทพนิยายที่โด่งดังที่สุดการ์ตูนและเพลงกล่อมเด็กอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนนะคะ